ณเวลานี้ครับฟอร์มอันร้อนแรงของราสมุสฮอยลุนครับถูกพูดถึงในวงกว้างมากๆเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลนะครับฮอยลุนลงเล่นในเกมลีกยิงไม่ได้เนี่ย14นัดติดต่อกันนะครับแต่ถ้าเราเทียบในช่วงหลังครับ6เกมหลังสุดเนี่ยฮอยลุนมีโอกาสยิงแค่8ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ฮอยลุนกดไป6ลูกครับจาก6เกมมันเหมือนทฤษฎีแบบการเทซอสมะเขือเทศนะครับที่เราเคยได้ยินกันหยดแรกเนี่ยมันยากเสมอทำไมมันไม่ออกสักทีต้องเขย่าแล้วเขย่าอีกกว่าจะหยดออกมาสัก1หยดแต่พอมันออกมาได้เนี่ยนะครับโอ้โหทะลุทะลวงออกมาบางครั้งเราแทบจะปิดฝาแทบไม่ทันMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้าครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ Main Stand Thailand ของเราเหมือนเดิมนะครับเสิร์ฟคอนเทนต์แบบนี้ประจำทุกๆวันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยแล้วกันนะครับณเวลานี้ครับฟอร์มอันร้อนแรงของราสมุสฮอยลุนครับถูกพูดถึงในวงกว้างมากๆเพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลนะครับฮอยลุนลงเล่นในเกมลีกยิงไม่ได้เนี่ย14นัดติดต่อกันนะครับยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวเลยครับใน14เกมแรกของศึกพรีเมียร์ลีกแต่ณตอนนี้เนี่ยโอ้โหไหลมาเป็นเทน้ำเทท่าครับยิงมุมไหนก็เข้าประตูมันเหมือนทฤษฎีแบบการเทซอสมะเขือเทศนะครับที่เราเคยได้ยินกันหยดแรกเนี่ยมันยากเสมอทำไมมันไม่ออกสักทีต้องเขย่าแล้วเขย่าอีกกว่าจะหยดออกมาสักหนึ่งหยดแต่พอมันออกมาได้เนี่ยนะครับโอ้โหทะลุทะลวงออกมาบางครั้งเราแทบจะปิดฝาแทบไม่ทันบางทีมันอาจจะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยครับกับฟอร์มการเล่นของฮอยลุนณเวลานี้เพียงแต่ว่าที่มาที่ไปหรือเหตุผลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงแรกฟอร์มฝืดเหลือเกินแล้วตอนนี้โคตรขมติดตามที่นี่พร้อมๆกันนะครับผมว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าครับเรารู้ครับว่านี่คือกองหน้าดาวรุ่งแห่งยุควัย20ปีแล้วก็แจ้งเกิดกับอาตาลันตาในศึกกันโชซูเรียเพียงแต่ว่าถ้าเรามองถึงภาพใหญ่ๆนะครับการได้ลงเล่นในเกมลีกบิ๊ก5ของยุโรปเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาลงเล่นในเกมอย่างเป็นทางการหรือเกมทีมชุดใหญ่เนี่ย69นัดครับแล้วก็นับเฉพาะเป็นเกมลีกแค่32นัดเท่านั้นยิงไป9ประตูซึ่งนั่นคือความประทับใจของทัพปีศาจแดงนั่นหมายความว่าประสบการณ์เกมระดับสูงเนี่ยมันพอมีครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นในลีกกันโชว์แล้วน่าจะแข็งแกร่งแล้วแต่มันเป็นเพียงแค่ย่างก้าวแรกๆเท่านั้นครับของฮอยลุนอย่างไรก็ตามครับจาเปโรกาสเปรินีครับเทรนเนอร์ของอาตาลันตาเคยพูดถึงราสมุสฮอยลุนเอาไว้น่าสนใจมากๆเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงประทับใจในกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กคนนี้กาสเปโรนี่บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มที่มีคาแรคเตอร์มากครับชัดเจนมีความเป็นนักสู้พลังงานพละกำลังเหลือล้นมากๆเทคนิคดีแต่ประโยคหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนนั้นหันกลับมามองกาสเปโรนี่บอกว่าเวลามองฮอยลุนเนี่ยนะครับเขาเห็นอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกับเออร์ลิงบลาฮาแลนด์ซูเปอร์สตาร์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้คำพูดของกุนซืออาตาลันต้าคือบอกว่าเขามีความคล้ายกับฮาแลนด์เร็วมากจริงๆในการทดสอบความเร็วที่100เมตรเนี่ยราสมุสทำความเร็วได้ต่ำกว่า11วินาทีซึ่งเป็นการวิ่งแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้เน้นอะไรด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อผมพิจารณาจากน้ำหนักและส่วนสูงของเขาผมมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมแน่ๆหมอนี่จะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกแหมเอาไปเปรียบเทียบอีกแล้วเอาไปวัดกับฮาแลนด์อีกแล้วยังห่างใกล้กับฮาแลนด์มากๆแต่ก่อนที่จะจบประโยชน์นะครับกาสเปรนี่ตบท้ายด้วยคำว่าแต่คุณอย่าลืมว่าเขายังเด็กยังต้องใช้เวลาในการขัดเกลาและผมยังเห็นอีกหลายๆอย่างมากๆที่เขายังต้องปรับปรุงเพื่อไปให้ถึงในจุดนั้นนั่นคือหมายถึงว่าเรทระดับที่ฮาแลนด์ยืนอยู่นั่นแหละครับพูดง่ายๆก็คือคุณสมบัติเนี่ยมันมีสัญญาณที่ดีครับยิงได้มีความเร็วสปีดต้นดี
มีความแข็งแกร่งทัศนคติดีครับและพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแต่มันยังต้องเรียนรู้ยังต้องเติบโตครับซึ่งถ้ามองถึงตรงนี้นะครับมันพอจะเห็นภาพได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นระหว่างฮอยลุนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับศักยภาพยังต้องการเวลาในการเติบโตแต่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นชนิดที่การเตรียมพร้อมอาจจะน้อยหน่อยครับอย่าลืมครับว่าฮอยลุนนั้นย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ช่วงไปปลายเดือนสิงหาคมใกล้ปิดตลาดแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมในช่วงพรีซีซั่นไม่ได้มีช่วงในการปรับตัวหรือเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างในสโมสรใหม่วิธีการเล่นระบบแท็กติกเพื่อนร่วมทีมสิ่งแวดล้อมแล้วย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลครับซึ่งพอย้ายมาปุ๊บเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าความคาดหวังมันเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกกลายเป็นสภาวะความกดดันหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพราะในมุมมองของสื่อหรือของกองเชียร์นะครับบางครั้งเราอาจจะลืมการให้เวลาหรือการปรับตัวซึ่งเป็นสิ่งที่นักเตะทุกคนต้องการและที่สำคัญคือตอนย้ายมานะครับความฟิตก็ยังไม่เต็มร้อยอาการบาดเจ็บก็ยังพอมีให้เห็นประปรายบ้างมันจึงเห็นภาพดังกล่าวแล้วครับด้วยสถิติที่ชวนสายหัวครับช่วงครึ่งซีซั่นแรกครับมีการบันทึกเอาไว้ว่านับเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับฮอยลุนมีโอกาสยิงเฉลี่ยแค่เกมละ 1.3 ครั้งเท่านั้นและพอไปเปรียบเทียบกับตอนที่เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมีโอกาสเฉลี่ยเกมละ 1.8 ครั้งและยิงได้ทั้งหมด5ประตูจาก6เกมส่วนในสีเสื้อของทีมชาติเดนมาร์กครับเขามีโอกาสยิงเฉลี่ยเกมละ 2.9 ครั้งครับและยิงได้6ประตูจาก6เกมบางครั้งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบนกเปลี่ยนฟ้าปลาเปลี่ยนน้ำครับช่วงแรกเนี่ยมันขาดความเสถียรขาดความนิ่งขาดความเยือกเย็นมันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับที่มีตัวเลขน่าตกใจมากลงเล่น5เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับเจอไบเยอร์มิวนิกเชลซีบอร์นมัธนิวคาสเซิลและกาลาตาซารายจากทั้ง5เกมครับฮอยลุนมีโอกาสยิงแค่3ครั้งเท่านั้นรวมทั้งหมดนะฮะและตรงกรอบแค่ครั้งเดียวและแน่นอนครับไม่มีประตูเลยมันเหมือนทุกสิ่งอย่างประเดมาพร้อมๆกันครับการย้ายทีมมาขาดช่วงเวลาในการปรับตัวการเรียนรู้สภาพร่างกายที่ยังต้องการความฟิตแต่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความกดดันและที่สำคัญคือถ้าเรามองไปที่วิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็บ่งบอกด้วยความรู้สึกได้ครับขาดวิธีการเล่นเกมรุกที่มันชัดเจนเหมือนกับว่าต่างคนต่างเล่นใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ไปวัดเอาหน้างานไปลุ้นเอาครับว่าวันนี้จะท็อปฟอร์มกันหรือเปล่ามันยิ่งทำให้การประสานงานยิ่งยากเข้าไปอีกครับช่วงก่อนคริสต์มาสปีที่แล้วครับ2023 The Telegraph สื่อเก่าแก่ของอังกฤษเลยครับเคยเปิดเผยอีกหนึ่งสถิติครับที่น่าสนใจมากๆบอกว่าฮอยลุนเป็นกองหน้าในพรีเมียร์ลีกที่ได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมน้อยที่สุดครับ147ครั้งซึ่งถ้าถามว่ามันห่างไกลขนาดไหนจากบรรดาตัวท็อปๆนะครับกลุ่มที่ถูกบันทึกว่าเป็นนักเตะที่ได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมมากที่สุดเนี่ยทั้งซนเทิงมินจากสเปอร์มาริอุสคุนย่าจากวูฟเซกี้อัมดูนี่ของเบอร์ลี่สามคนนี้ครับรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยระดับใกล้ๆ400ครั้งเห็นช่องว่างใช่ไหมครับแล้วที่มันตลกร้ายมากกว่านั้นครับมันมีการเปิดเผยอีกครับว่าคนที่ได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมน้อยที่สุดเป็นอันดับ2เนี่ยรองจากฮอยลุนก็คืออองโตนี่มาร์ซิยาลครับกองหน้าตัวเป้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นเครื่องยืนยันครับว่าวิธีการเล่นเกมรุกของทัพปีศาจแดงในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยมันสเปะสปะมากครับต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเลี้ยงแทบไม่มองหาเพื่อนร่วมทีมด้วยซ้ำแล้วก็ไปลุ้นเอาตามสถานการณ์จริงครั้งหนึ่งครับเอียนไรท์ตำนานดาวยิงอาร์เซนอลและทีมชาติอังกฤษเนี่ยเคยวิจารณ์ในรายการ Match of the Day นะครับบอกว่านักเตะตัวรุกของยูไนเต็ดเนี่ยแทบไม่ได้ให้ความเคารพฮอยลุนเลยพวกเขาเหมือนไม่ยอมรับในตัวของฮอยลุนด้วยซ้ำบางครั้งผมเห็นพวกเขาเนี่ยพยายามจะยิงประตูในมุมที่ไร้สาระสุดๆโดยที่ไม่เคยเงยหน้ามองหากองหน้าอย่างฮอยลุนด้วยซ้ำผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฮอยลุนจะต้องเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วประกาศให้ชัดเจนไปเลยว่าเขาอยากได้อะไรเฮ้ยฟังหน่อยฉันอยากได้อะไรบางทีมันต้องกล้าพูดแบบนั้นครับนั่นคือคำวิจารณ์จากเอียนไรซึ่งถ้าเรามองเทียบเคียงกับสถานการณ์ที่มันผ่านมาเรื่อยๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยบรรยากาศในทีมมันดูอึดอัดเลยฮอยลุนก็มักจะโดนเพื่อนๆพี่ๆตวาดใส่บ้างตะโกนใส่บ้างซึ่งไอ้ความเป็นเด็กใหม่อายุน้อย
เพิ่งเข้ามาสู่ทีมบางทีมันก็ไม่สามารถจะไปตอบโต้อะไรได้ขนาดนั้นครับแต่พอเวลาผ่านไปครับมันมีการพูดคุยอย่างจริงจังมากขึ้นมีการเปิดใจกับเพื่อนๆในทีมโดยมีการอธิบายบอกว่าฮอยลุนเปิดใจกับนักเตะในทีมทุกคนว่าต่อไปนี้ถ้าใครเห็นช่องที่ดีขอให้ส่งบอลมาให้เขาและถ้าเขาไม่อยู่ตรงนั้นหรือเข้าไม่ถึงบอลหรืออะไรก็ตามที่ทําให้การจ่ายบอลของเพื่อนเนี่ยมันเสียเปล่าเขาจะยอมให้ทุกคนนั้นด่าแต่โดยดีเลยครับแต่กลับกันถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีมีโอกาสยิงประตูแล้วเพื่อนร่วมทีมไม่ส่งให้เขาก็จําเป็นที่จะต้องหันไปพูดคุยหรือโวยใส่หรือตวาดใส่บ้างมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกของฮอยลุนที่เริ่มปรับตัวได้กับทีมปีศาจแดงมันมีหลายครั้งที่เราได้เห็นความรู้สึกจากเขาครับตะโกนใส่เพื่อนร่วมทีมมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นเอ๊ะถ้ามองเผินๆเนี่ยมันทําให้บรรยากาศในทีมนั้นเสียหรือเปล่าแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นมืออาชีพครับการสื่อสารตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับได้ประโยชน์มากที่สุดและไม่ใช่เฉพาะในตอนที่เขาอยากจะได้บอลครับแต่ในตอนที่เขาทำเสียหรือทำผิดพลาดฮอยลุนก็พร้อมที่จะยกมือขอโทษเพื่อนสิ่งนี้คือการพยายามปรับตัวเข้าหากันครับฮอยลุนเริ่มทำได้ดีขึ้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมเริ่มมีการประสานงานที่มันชัดเจนกับกลุ่มเพื่อนเจนเดียวกันครับอเลฮันโดกานาโชคอบบี้ไมนูนอกจากนี้บรูโน่เฟร์นันเดสที่เป็นซีเนียร์เป็นกัปตันทีมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามากขึ้นชื่นชมฮอยลุนมากขึ้นและก็รวมไปถึงพี่เลี้ยงครับคริสเตียนอีริกเซนครับรุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติรวมถึงวิกเตอร์ลินเดเลฟครับนักเตะจากสวีเดนซึ่งอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียเหมือนกันก็คอยสนับสนุนเต็มที่แล้วเมื่อมีการเปิดใจพูดคุยอย่างชัดเจนปรับตัวได้มองเห็นปัญหาในแต่ละแง่มุมและพยายามแก้ไขร่วมกันอย่างจริงใจฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันคือเรื่องของหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวมันคือเรื่องของการประสานงานทำงานร่วมกันเป็นทีมและเมื่อบวกกับสภาพร่างกายที่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆถ้าจำกันได้ครับช่วง2เดือนแรกเนี่ยความฟิตยังต้องลุ้นอยู่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างโดนเปลี่ยนตัวออกโดนเปลี่ยนตัวเข้าแต่พอมาถึงช่วงนี้ครับฮอยลุนแทบจะปักหมุดเป็นหน้าเป้าอย่างถาวรขณะที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็เริ่มหายเจ็บกลับมาลงสนามพร้อมกันมากขึ้นมันจึงทำให้ตัวจริงของริกเทนฮาร์เนี่ยเริ่มนิ่งครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแก้ไขสถานการณ์บ่อยๆนั่นจึงส่งผลให้การทำงานแบบประสานงานกันนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดครับอย่างที่กาสเปรินี่บอกไว้ความโดดเด่นของฮอยลุนก็คือบุคลิกที่ยอดเยี่ยมพร้อมเรียนรู้พร้อมพัฒนาตัวเองเดอะแอทเลติกครับสื่อกีฬาออนไลน์ชื่อดังของอังกฤษเนี่ยเคยรายงานว่าอีกหนึ่งคนที่มีอิทธิพลในการช่วยเหลือฮอยลุนก็คือโรบินฟานเพอร์ซี่ครับมีอยู่ช่วงนึงครับที่ RVP นั้นมาอบรมโค้ชโปรไลเซนที่สโมสรครับจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับราสมุสฮอยลุนแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลแบบคำต่อคำออกมานะครับแต่ The Athletic ก็รายงานว่าฟานเพอร์ซี่ได้แนะนำหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการขยับตัวอย่างชาญฉลาดในกรอบเขตโทษว่าจะวิ่งช่องไหนเพลย์แบบนี้บอลมาทิศทางนี้จะวิ่งอย่างไรจะเข้าช่องตรงไหนและรวมไปถึงการเปิดรับในการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นเพื่อทำให้เกมรุกเนี่ยมันมีมิติเข้าทำที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งพอทั้งหมดทั้งมวลมันมาผสมผสานรวมตัวกันครับสภาพร่างกายดีขึ้นการเรียนรู้การปรับตัวดีขึ้นได้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นได้คำแนะนำจากผู้รู้จริงแบบตัวต่อตัวผลงานของฮอยลุนเลยแตกต่างจากช่วงต้นฤดูกาลอย่างมหาศาลมากๆครับ14เกมแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีก0ประตูและมีโอกาสยิงเพียง18ครั้งเท่านั้นคิดเป็นค่า XG ก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ประตูนะฮะจากโอกาส18ครั้งเนี่ยอยู่ที่ 3.1 ประตูแต่สุดท้ายคือ0ครับนั่นคือผลงานจาก14เกมแรกของพรีเมียร์ลีกแต่ถ้าเราเทียบในช่วงหลังครับ6เกมหลังสุดเนี่ยฮอยลุนมีโอกาสยิงแค่8ครั้งเท่านั้นนะครับและค่า XG อยู่ที่ 2.3 ประตูเท่านั้นจาก8ครั้งเนี่ยความน่าจะเป็นก็คือควรจะได้ 2.3 ประตูครับแต่ฮอยลุนกดไป6ลูกครับจาก6เกมนั่นคือผลงานอย่างเป็นรูปธรรมที่มันผ่านช่วงเวลาในการขัดเกลาครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราเห็นเด็กคนหนึ่งพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะเป็นกองหน้าที่มีประสิทธิภาพให้กับทีมได้ต้องผ่านหลากหลายขั้นตอนการเรียนรู้การปรับตัวการสื่อสาร
วิธีการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่จากฟอร์มในช่วงครึ่งซีซั่นแรกสภาพร่างกายดีขึ้นได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องทุกอย่างมันเลยแบบพุ่งพรวดแบบนี้เลยเหมือนพยายามเทซ้อนมะเขือเทศอย่างที่บอกนั่นแหละครับทฤษฎีนี้เนี่ยช่วงแรกขยับเข้าไปเถอะบีบยังไงก็ไม่ออกบีบยังไงก็ไม่ออกแต่พอพรวดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทะลักออกมาจนแทบปิดฝาไม่ทันพอจะเห็นภาพเทียบเคียงกับการเติบโตของรัสมุสฮอยลุนครับแต่ที่สำคัญครับถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงต้นกาสเปรนี่ก็ยังบอกครับว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตแต่ยังต้องใช้เวลาในการขัดเกลาครับทุกสิ่งอย่างเพียงแต่ว่าเรามองเห็นแล้วครับคุณสมบัติในตัวของฮอยลุนนั้นน่าสนใจแต่การเติบโตหลังจากนี้ต่างหากครับเขาจะพาตัวเองไปอยู่ในจุดระดับท็อปได้หรือเปล่าและรักษาผลงานระดับท็อปตรงนั้นเนี่ยอย่างสม่ำเสมอยาวนานแค่ไหนนั่นคือบทพิสูจน์ก้อนใหญ่เลยครับที่รอทดสอบตัวเขาอยู่รอติดตามไปพร้อมๆกันครับแต่ผมเชื่อว่าณเวลานี้เนี่ยแฟนมิสาแดงรู้สึกชื่นใจแล้วก็หลงรักในตัวของรัสมุสฮอยลุนแน่นอนแล้วครับคิดยังไงบ้างกับดาวยิงคนนี้ครับชื่นชมตรงไหนหรือชื่นชอบวิธีการอย่างไรคาแรคเตอร์ดุเดือดขนาดไหนลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับถ้าชื่นชอบผลงานของเราในช่อง Mainstand Thailand ก็มีช่องทางในการสนับสนุนโดยตรงนะครับสามารถกดสุกแตงได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ